ครับผมก็ร้อยตรีสาพัฒน์อัศริการนะครับเป็นผู้ดูแลไอ้ที่นาแปลงนี้เมื่อสมัยก่อนก็เป็นดินที่เลวอ่ะครับแล้วพอได้มาใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ดินก็ดีขึ้นมากแล้วมีพวกไส้เดือนพวกไส้เดือนพวกก็พูดง่ายๆว่ามีสัตว์หน้าดินครับครับว่าไอ้ปริมาณมากพอสมควรครับครับแล้วดินรู้สึกจะเปลี่ยนจากทรายเลยครับมาก็มีธาตุอาหารมีธาตุอาหารได้เยอะเมื่อสมัยก่อนปลูกก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ามันการที่ว่าไปหลงเชื่อที่ว่าไอสารเคมีว่าดีผมไม่เชื่อแล้วครับเพราะตอนนี้ปุ๋ยของอินทรีย์นี่ดีมากครับปุ๋ยชีวภาพอันนี้ตอนนี้ก็หมายความว่าได้ใช้สารสกัดสมุนไพรมาใช้ในอัตราส่วนคือสารสกัดสมุนไพร1กิโลบวกกากน้ำตาล20กิโลบวกธาตุสังกะสี3กิโลบวกไข่ไก่อีก200ฟอง200ฟองครับผมน้ำ180ลิตรน้ำ180ลิตรก็ตีรวมกันใช้เวลาหมักไม่นานก็คือ 5-7 วัน 5-7 วันแล้วเอามาใช้ได้แล้วก็พร้อมใช้เลยนะฮะการใช้นี่ก็เรียกว่าเคมีเราใช้น้อยมากเลยใช่ไหมฮะหรือแทบไม่ได้ใช้เลยคือผมกลับมาใช้นี่แล้วเคมีผมทิ้งไปเลยครับโอ้เยี่ยมแล้วชาวบ้านเขาว่ายังไงว่าไอ้ข้าวนี่มันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเล่าแบบมันอาจจะเป็นเรื่องตลกนิดหน่อยนะครับข้าวที่ผมตัดเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เห็นเขาบอกผมบ้าตัดทำไมข้าว ข้าวจะออกแล้วจะตัดทำไมครับพอตัดออกไปแล้วข้าวมันก็จะเริ่มงอกเริ่มแตกอะไรขึ้นมาใหม่ครับแล้วพวกวัชพืชไม่มีเลยครับหมายเขาว่าข้าวที่งอกมาใหม่เนี่ยใบเขาเกิดได้เร็วมากเร็วมากครับแล้วใบนี่ก็ไปบังครับไม่ให้วัชพืชงอกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นหมวดสภัทดูแลยังไงบ้างคือตอนตัดเนี่ยก่อนตัดนะครับคิดว่าก่อนตัดเนี่ยผมจะเอาน้ำออกครับผมสูบน้ำออกพอตัดเสร็จปุ๊บก่อนตัดเนี่ยเอาน้ำออกจากสารสกัดสมุนไพรที่เป็นอัดเม็ดชนิดอัดเม็ดมาหวานใช่ไหมครับครับผมมาหวานแล้วก็ได้น้ำออกแล้วก็อีกประมาณสัก5วันครับผมก็จะสูบน้ำข้าวพร้อมกับไอ้น้ำหมักไอ้วัชพืชเนี่ยครับที่ว่าน้ำหมักสารสกัดสมุนไพรช่วยย่อยสลายครับมาเอามาปล่อยครับไหลตามที่ผมสูบน้ำเข้าไปในอัตราส่วนเท่าไหร่ครับ1ไร่ผมใช้ประมาณ10ลิตรครับ10ลิตรนะฮะครับผมก็ไม่มากน้อยครับผมครับแล้วทำอย่างนี้กี่ครั้งครับก็ก่อนถึงนะครั้งนี้ผมที่ปล่อยน้ำนี่3ครั้งครับ3ครั้งก็หมายเขาว่าใช้สารสกัดสมุนไพรช่วยย่อยสลายทั้ง3ครั้งเลย3ครั้งเลยครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้ฉีดไหมครับฉีดพ่นทางใบด้วยครับใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับเริ่มต้นผมใช้น้ำ1ลิตรน้ำ200ลิตรครับ1ลิตรต่อน้ำ200ครับครั้งแรกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2 2ลิตรน้ำ200ลิตรต่อน้ำ200ลิตรครับครั้งที่3ก็2ลิตรต่อน้ำ200ลิตรครับครับผมผมฉีดไป4ครั้งครับทั้งหมดฉีด4ครั้งนะฮะครับผมก็ได้ข้าวขนาดนี้ถือว่าพอใจมั้ยฮะโอ้ภูมิใจมากครับผมใจสุดๆเพราะว่าคือหนึ่งเมล็ดโตยาวครับผมเนี่ยครับโอ้โหดีมากครับแล้วคนที่ปลูกในพื้นที่นี้คือพวกผู้ใหญ่ผมก็ได้พามาดูพวกผู้ใหญ่บ้านครับผมเขาบอกว่าเมล็ดดีมากครับผมข้าวพันธุ์นี้เมล็ดดีมากคือข้าวหอมมะลิ105ครับถ้าจริงๆแล้วเขาบอกเม็ดจะไม่อ้วนอย่างนี้ครับแต่เขาบอกที่นี่แปลกผมก็บอกเกรก็บอกเนี่ยใช้ไอสารตัวนี้ที่ใช้ไม่มันไม่ได้เคมีแล้วลองพาผมไปดูเมล็ดหน่อยเนี่ยว่าเมล็ดงามขนาดไหนครับครับมันทั้งยาวแล้วอ้วนนี่ครับนี่นะฮะครับโอ้ใช่ๆทั้งยาวทั้งอ้วนน้อยมากครับว่าจะถ้าบอกไม่มีไม่ผมไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันต้องมีบ้างครับมีแต่มีน้อยน้อยมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากหนึ่งลวงนี่ก็จะมีสักไม่ถึง
5เมตรครับผมครับผมแล้วก็สภาพดินหมวดสารพัดคิดว่ายังไงฮะเนี่ยโอ้โหอันนี้ 100% เลยครับเพราะว่าสภาพดินผมฟื้นฟูเหมือนฟื้นฟูขึ้นมาณตอนนี้นะครับแค่ผมทำครั้งเดียวเนี่ยก็เกือบผมให้ประมาณ 80% เลยครับทันตาเห็นเลยนะครับผมครับผมแล้วดูเนี่ยสภาพเนี่ยเขียวเลยฮะยังเขียวอยู่เลยเห็นไหมครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่พอใจของหมวดสารพัดนะพอใจมากๆเลยครับผมครับผมก็ยังไงก็แปลงนี้ก็ขอเป็นแปลงสาธิตแล้วก็ให้ชาวบ้านได้มาดูกันแล้วนะได้ครับครับผมก็ดีฮะดีครับครับผมก็มีต่อไปเนี่ยคือผมก็กล่าวว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่ถ้าได้เกณฑ์ลูกบ้านมาที่ว่าอยากจะมาดูที่เราทำเนี่ยครับเราก็จะสาธิตให้ดูการทำให้ดูว่าเราทำแบบนี้แล้วผลผลิตได้มากกว่าที่เขาทำในปัจจุบันหนึ่งเขาใช้สารเคมีครับผมของเราไม่ได้ใช้สารเคมีผมใช้คำว่าไม่ใช้สารเคมีเลยดีกว่าอันนี้เทียบเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่10ไร่เนี่ย10ไร่ขออนุญาตครับครับผมใช้เอางี้ดีกว่าหลักพันครับหลักพันนะครับผมโอ้ไม่ครับผมไม่ไอ้หลักพันของผมนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ย 9,000 นะครับถึง 5,000 เลยครับยังไม่ถึง 5,000 ไม่ถึง 5,000 ได้ขนาดนี้พอใจสุดๆนะครับสุดยอดเลยครับครับผมครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามาช่วยจุดประกายครับผมให้ไกลเกษตรกรได้รับรู้แล้วว่าเขาจะได้อะไรนะขออนุญาตนะชาวนาจะได้ลืมหูลืมตาขึ้นทันทีว่าใช้สารเคมีมันไม่ดีจริงๆครับผมครับผมนี่แหละครับคือแล้วจุดเริ่มต้นของที่ผมอยากทำตรงนี้ให้ชาวนาได้รับรู้ว่านี่แหละคนสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับก็ไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรตอนนี้เราก็คนเฒ่าคนแก่ก็ให้เรามาทำตอนนี้เราว่าก็เหมือนว่างดใช้สารเคมีดูว่าแล้วดินเราดีขึ้นเนี่ยผมภูมิใจตอนที่ว่าผู้ใหญ่มาขุดดินกับผมเนี่ยมีไส้เดือนครับในนาผมมีไส้เดือนครับในนาผมมีไส้เดือนเนี่ยผมดีใจมากครับแต่ผมลองไปดูที่ดินของผู้ใหญ่บ้านแล้วลองไปขุดเหมือนกันครับดินแข็งแน่นครับมันเหมือนดินมะละตัวมันแน่นมันแน่นครับตอนเนี้ยดินนุ่มมากของเรานุ่มร่วนซุยนิดครับผมที่ผมสังเกตดูนะครับครับผมที่มาจากที่มาทำครั้งนี้กับครั้งก่อนเนี้ยจะผิดกันเยอะครับผมครับก็ผมก็ดีใจด้วยครับผมที่ว่าผมได้มาให้ท่านหมวดสารพัดเนี่ยมาทดลองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะก็ทุกแปลงนะครับที่ทางบริษัท BCS 789เนี่ยได้ไปทำการสาธิตแล้วก็ทดลองให้เกษตรกรที่ใช้เคมีหนักๆเลยครับผมแล้วกลับมาโดยไม่ใช้เคมีเลยหรือใช้แต่น้อยมากนะเพราะนั้นน่ะผลลัพธ์มันก็จะได้อย่างที่เห็นนี่ครับแล้วการการเจริญเติบโตการงอกของเมล็ดสมบูรณ์สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากอันนี้สมบูรณ์มากครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับครับบริษัท BCS 789จำกัดผมนายสมภพลักษมณีก็จะมาตรวจสภาพดินในแปลงนาว่าตรงเนี้ยมันเป็นดินทรายล้วนๆเลยแล้วก็ธาตุอาหารก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็มาใช้สารสกัดสมุนไพรช่วยย่อยสลายบวกกับธาตุซิงค์แล้วก็มาดูฮะดินโครงสร้างของดินเนี่ยเราจะเห็นขุยขุยเนี่ยเยอะเลยฮะขุยจากสัตว์หน้าดินโดยเฉพาะพวกไส้เดือนฮะเนี่ยจะมีขุยขี้ไส้ดินขี้ไส้เดือนเนี่ยนะเนี่ยเป็นขุยเลยเห็นชัดเลยเนี่ยแล้วดินก็สมบูรณ์ครับดินเขียวสวยครับสวยใช้ได้เลยครับดินนะเนี่ยสภาพดินดีฮะดินใช้ได้แล้วหอมฮะเนี่ยดินที่ผ่านการใช้สารสกัดสมุนไพรช่วยย่อยสลายบวกซิงค์
ดินจะออกเป็นสีเขียวแล้วมีธาตุอาหารแล้วกินเนี่ยหอมไหมเนี่ยหอมครับหอมหอมกินหอมมากครับเพราะนั้นจุดนี้ก็สภาพดินทุกดินนะที่เราทำมาไม่ว่าดินเหนียวดินร่วนซุยดินเหนียวปนทรายดินทรายดินทรายล้วนๆเนี่ยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะทางภาคอีสานนี่ยิ่งดินทรายล้วนล้วนๆเลยแต่เนี่ยสภาพดินดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะดินมันกอดกันครับดินมันกอดกันเนี่ยมันกอดกันมันไม่ล้วนนะเนี่ยมันกอดกันหมดแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมาจับอย่างนี้ไม่ได้หรอกล้วนหมดเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดินดีสวยนะสวยมากสวยมาก